เรากำลังจะยกเครื่องลงนะครับกำลังจะผ่าเครื่องครับเบฟ 125S นะครับตอนนี้ถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วก็ถอดฝาวาล์วนะครับเลือกเป็นบางส่วนแล้วนะครับตอนนี้ถอดหม้อออกแล้วนะครับนี่ก็จะถอดฝั่งนี้นะครับถอดฝั่งกันไฟแล้วก็มาถอดฝั่งคัทนะครับนี่ก็เสร็จแล้วครับพร้อมถอดนะครับนี่ครับเราจะเปลี่ยนแค่แข้งฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เอาไว้เหมือนเดิมครับนี่ครับเราจะเปลี่ยนแข้งฝั่งนี้ครับสาเหตุที่ถอดก็แตกกระจุยกระจายนะครับนี่ครับที่จะเปลี่ยน
อันนี้ก็เหลือประกอบนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนประกอบเลยนะครับนี่นะครับเวลาประกอบแล้วนะครับเอาของมาครบแล้วเดี๋ยวผมให้ดูนะครับงานนี่ครับช่างบ้านๆนี่ครับจะทำตัวนี้มานะครับหลายรูเลยตัวนี้ด้วยก็มีตัวนี้นะครับที่ไปทำมาก็รอประกอบครับเฮ้ยโหกำลังอารมณ์ครับรู้กับฉีดได้หรือเปล่าครับได้ที่นะมีครบก็เลือกครับขั้นตอนถึงขั้นตอนการใส่ชุดคัดแล้วนะครับนี่ก็เป็นเวลาตีห้าแล้วใกล้จะเช้าแล้วครับโอ้วันนี้ผมตายครับซีร้อยเหรอครับแกงน้อยๆนะสีงูงูอ่ะสีฟ้าปืนจะรวยวะเขาบอกมีเขาไปดูด้วยครับรับด้วยการเซตฝานะครับเซตฝาเซตต้องสูตรนะครับตอนนี้ก็เริ่มเหมือนกันครับเกตกันมาไหนมันชดกันเนี่ยเฮ้ยประเสริฐเป็นชุดโอ้ไปแกกาวอ่ะไม่ได้ทากาวเลยเดี๋ยวกันตอนสตาร์ทเครื่องเลยนะครับตอนนี้เสร็จสมบูรณ์ครับสตาร์ทครั้งแรกครับสตาร์ทครั้งแรกต้องเสียบเครื่องครับนี่ครับกลิ่นน้ำมันเครื่องครับเดี๋ยวให้ดมกลิ่นน้ำมันเครื่องเลยครับวอร์มครับวอร์มนี่เช็คสตาร์ทครั้งแรกนะครับเช็คน้ำมันด้วยนะครับน้ำมันเครื่องนะครับว่าขึ้นมาเลี้ยงหัวลูกสุกหรือเปล่านะครับประมาณนี้ครับอีเขียวเน่าครับติดตามตอนต่อไปครับ
เราจะไปเคสวันไหนฝากเพื่อนๆติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ